ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขออนุญาตมาอัปเดตนะครับการปลูกข้าวรัดจากผลิตนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับสัปดาห์ที่4ตอนนี้ความสูงของลำต้นก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับดูครับเปรียบเทียบเท่ากับความยาวของขลุ่ยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีต้นที่มันปลายมันตายนะครับมันพอโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับปลายมันเนื่องจากว่าฝนไม่ตกแล้วก็แดดค่อนข้างแรงนะครับทำให้ยอดของมันเนี่ยเกิดการเหี่ยวแล้วก็ตายไม่ตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีตาแทงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะอีกทีหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวกำลังจะขึ้นมาอีกละนะฮะฉะนั้นแล้วศัตรูที่สำคัญของต้นเกาลัดเลยนะฮะก็คือในส่วนของหอยทากครับหอยทากนี่จะค่อนข้างรุนแรงเลยครับเนี่ยครับความสูงค่อนข้างยาวแล้วครับยาวเฟื่อยครับสูงกว่าคันขลุ่ยแล้วนะฮะนี่ครับขลุ่ยหนึ่งเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับในการเพาะพันธุ์จากเมล็ดความยาวความสวยของใบนะครับก็เพิ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนที่เพาะไว้ทั้งหมดก็40ถุงนะครับ40ถุงเนี่ยเนี่ยตัวต้นที่ยอดมันไหม้นะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์ที่3เนี่ยแดดค่อนข้างเยอะนะครับแดดค่อนข้างแรงมากเลยนะครับจนทำให้ลักษณะของยอดมันไหม้ครับเนี่ยสังเกตนะครับยอดมันไหม้แต่ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวมันก็จะมียอดแทงขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นพืชที่ค่อนข้างทนนะครับสำหรับเกาลัดจีนนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างทนแดดทนฝนก็ถือว่าปลูกค่อนข้างใช้ได้ครับเดี๋ยวกำลังสั่งต้นมาอีกนะครับสั่งเมล็ดพันธุ์มาอีกนะครับสั่งเมล็ดพันธุ์มาอีกก็รอติดตามชมครับตอนนี้หลังจากสัปดาห์ที่4ไปเราก็คงต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะฮะหยอดเมล็ดปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้ต้นมันมีความแข็งแรงขึ้นนะครับสูงขึ้นเนี่ยครับสวยเลยทีเดียวครับสวยมากเลยยอดก็แตกขึ้นมาแบบโอ้โหหลายใบเลยครับยอดแตกขึ้นมาไอ้ส่วนตรงเนี้ยครับส่วนตรงที่ยอดไหม้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกครับมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับอย่างตรงตัวเนี้ยครับมันจะขึ้นอีกไม่ต้องตกใจแต่ที่ซื้อเมล็ดไปเพาะนะครับซื้อเมล็ดไปเพาะก็ไม่ต้องตกใจถ้าเจอลักษณะของยอดไหม้นะครับเดี๋ยวมันก็จะแทงยอดขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะแทงยอดขึ้นมาอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวรอชมครับว่าสัปดาห์ที่5ที่6ที่7จะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเพราะว่าสัปดาห์หลังจากสัปดาห์นี้เราก็จะนำออกให้เจอแดดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ต้องการแดดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ